ซูบารุเรวอล์กสนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนให้ข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณพี่เอ็นโกศรีนครินทร์ครับศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ครับผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับนะมาเบรกสุดท้ายยังพอมีเวลาอยู่มาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะมีข้อนี้ฮะถามว่า BMF 10520D ระยะทางเท่าไหร่ถึงจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มันต้องเท่าไหร่ฮะจริงๆตามบุ๊กเซอร์วิสประมาณ 70,000 แต่ที่ผมทำอ่ะผมขอ 20,000 พอเปลี่ยนเร็วหน่อยเอาชัวร์ไว้ก่อนต้องซ่อมแพงเพราะว่าในน้ำมันเกียร์มันมีสารเคมีที่ผสมรวมกันอยู่ครับสารเคมีตัวนี้มันจะทำให้ลดการเสียดสีของแผ่นคาร์ดครับและช่วยยืดอายุการใช้งานของโอลิงกับตัวลูกสูบนะฮะแล้วกองก็จะทำให้สะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนเร็วขึ้นมันก็จะเซฟในเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเสียเกียร์ที่ไอ้ค่าน้ำมันเกียร์ไม่เท่าไหร่ค่าซ่อมเกียร์มันบานปลายเกียร์ลูกนึงแล้วก็หลายคนอาจจะเถียงบอกวิศวกรเขาออกแบบมาดีแล้ววิศวกรเขาไม่ได้ออกแบบมาให้รถจอดนิ่งแบบว่าเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงติดเครื่องจอดนิ่งๆและอากาศร้อนๆนะเมื่อวานเจอเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะดูรายการเนี่ยเอาตัว204ครับ W204 ตัวเจ็ดสปีดไปวิ่ง 40,000 กว่าโลกองดำนะฮะนะถ้าเราดูแลมันได้คือค่าใช้จ่ายมันไม่เท่าไหร่ไงครับใช่แล้วก็มันทำให้ยืดอายุการใช้งานของเราไปนานๆเหมือนกินข้าวอ่ะทำไมเรากินข้าวหอมมะลิทำไมไม่กินข้าวปลายข้าวอะไรก็ว่าไปถ้ากินของดีมันก็ดีต่อร่างกายเหมือนกันรถก็เหมือนกันถ้าเราดูแลมันเอาใจใส่มันนิดนึงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องบ่อยขึ้นมันก็จะอยู่กับเรานานๆเนาะแต่ข้าวสูตรเขาไม่เปลี่ยนให้นะนอกจากเราบอกแจ้งว่าเราจ่ายค่ากองเนี่ยเขาไม่รู้เลยเขาไม่ได้บอกเลยในเรื่องนี้เขาไม่พูดเลยเขาจะพูดอย่างเดียวก็คือน้ำมันเกียร์เปลี่ยนลองไล่ครับเสร็จเลยคือ BMW เนี่ยเขาจะมี BSI ใช่ไหมครับถ้าดูมองดูดีๆปุ๊บเนี่ย BSI ไม่ได้ครอบคุมระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะเพราะเขาบอกของเขาลองไลท์เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของรถเองเนี่ยเมื่อถ้ายังอยู่ใน BSI เนี่ยจะต้องบอกเขาแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนจ่ายส่วนต่างค่าน้ำมันเองซึ่งของ BM เนี่ยจะพิเศษกว่ารถบางรุ่นก็คือเขาจะมีชุดกรองกับตัวอ่างเกียร์เนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนกองเกียร์ต้องเปิดอ่างเกียร์แล้วก็ทิ้งกองอ่างเกียร์อันเก่าไปเลยแล้วก็เปลี่ยนอ่างใหม่ที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้อยู่ในระดับของเขาก็ถือว่าโอเคยืดอายุได้เยอะอย่างที่หนูบอกเลยทำให้มันใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะฮะมาดูนิดนึงกล่องเขาเรียกไฟฟ้าใส่อะไรใส่อะเมล่าดีไหมครับใส่เพิ่มรถอีโคคาร์ใส่เขาเรียกไฟฟ้าได้ก็ถ้ามันขับแล้วมันรู้สึกมันอืดไปก็ใส่ได้ให้ออกตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้แรงขึ้นไม่ได้มันกล่องหลอกตัวเองอะผมเนี่ยมันแรงเท่าเดิมอ่ะแต่ว่ามันตอบสนองดีขึ้นกดแล้วมากดแล้วมาทำให้ไปตั้งค่าทอตเทิลอ่ะครับไปหลอกไปตัวเขาเรียกไฟฟ้าครับให้มันไวขึ้นก็ใส่แล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันอืดก็ใส่ไปได้ไม่ใช่ปัญหาจัดไปมีทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยู่แล้วครับเอาที่มันราคากลางๆหน่อยแล้วกันไม่ต้องอย่าให้ถูกมากเกินไปเน้นอีกอย่างนึงอย่าตัดต่อสายไฟไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้อันนั้นเลิกคุยแล้วครับต้องเป็นปลั๊กแบบที่มาปลั๊กอินเลยมาเป็นเสียบปุ๊บใช้ได้เลยครับนะครับหมดเวลาแล้วครับพี่โบ๊ทฮะจริงเหรอใช่แล้วโหจะไม่แถมไปผ่านไปอย่างรวดเร็ว แถมเอาขอแนะนำอู่ถ่ายน้ำมันเกียร์เอาติดหน่อยครับนี่ฮะอยู่ที่ไหนโง่ก็ได้พีเอ็กก็ได้พีเอ็กกาลามัฟถ้าอยู่กาลามากาลามัฟเตอร์ถ้าอยู่ฝั่งทนก็เกียร์ออโต้พาวเวอร์ใช่ครับแต่ถ้าเกิดอยู่แถวทาวินทาวก็สปีดขลาดยังไม่เปิดเริ่มไปเดือนเร็วๆนี้ก็เร่งยิกอยู่ตอนนี้ให้มันเสร็จเร็วๆอยู่โอเคนะครับวันนี้หมดเวลาเป็นเท่านี้ครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสปีดชาร์จทูบิชั่น691กับรายการสปีดท็อกพวกเรา4คนลาไปก่อนเราหลับฝันดีสวัสดีครับShady.
อบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจ